เราไปเรื่องยิงกันกลางเมืองอุบลสักหน่อยผมบอกเลยนะเรื่องนี้โชคดีมากอย่างนึงที่เจอข่าวไฟไหม้นะครับไม่เช่นนั้นเรื่องนี้นี่คือเรื่องที่เราจะโหจี้เอาจนเอาให้ได้อะแต่ว่าวันนี้เบาหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าลดหย่อนผ่อนโทษกันนะครับใครผิดก็ว่ากันไปตามผิดนะฮะเราไปดูวันนี้ที่มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพกันหน่อยดีกว่าครับคุณผู้ชมอ้าวเขาก็ยืนยันนะฮะว่าก่อนหน้านี้ทั้งสองแก๊งเนี่ยไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งกันจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งสมาชิกมีเรื่องผิดใจกันแล้วก็ทำร้ายร่างกายกันก็คือในโชคแก๊งหาดวัดใต้แล้วก็ในไบเบิลแก๊งขามใหญ่ก็คือหาดวัดใต้กับขามใหญ่เนี่ยเป็นแก๊งสเตอร์สองแก๊งที่อยู่ในพื้นที่หลังจากในโชคนั้นถูกไบเบิลทำร้ายจนเกิดเหตุการณ์บานปลายลุกลามเป็นเรื่องของแก๊งที่ต้องนัดเคลียร์ปัญหากันแต่ผมเล่าให้ฟังไปเมื่อวานนี้แล้วว่าปัญหาจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าต่างฝ่ายต่างไม่พกอาวุธปืนมาด้วยพอต่างฝ่ายต่างพกอาวุธปืนมาด้วยแล้วอยู่ข้างนอกส่งคนเข้าไปเคลียร์กันข้างในไอ้คนที่นั่งเคลียร์กันข้างในก็รู้ตัวว่าตัวเองมีแบ็กอัพอยู่ข้างนอกแล้วมีปืนทั้งนั้นมันเคลียร์กันไม่ลงคุณเพราะต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีอำนาจและไม่ได้ตั้งใจจะเคลียร์เพื่อรอมชอมแต่ตั้งใจเคลียร์เพื่อต้องการเอาชนะเรื่องทั้งหมดมันก็เลยเกิดขึ้นเนี่ยแหละครับทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะเดินไปตามจุดต่างๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนั่งคุยกันตรงไหนใครเริ่มยิงก่อนยิงไปทางทิศไหนก็ประกอบสำนวนดำเนินคดีกันต่อไปนะฮะอ้าวอย่างไรก็ตามคดีนี้ตำรวจสามารถคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว12คนด้วยกันพลตำรวจตรีสถาพรเอ็มโอดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีบอกว่าเบื้องต้นนั้นแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ก่อเหตุเพียงรายเดียวคือในโชคในโชคเขารับสารภาพนะครับข้อหาคือข้อหาแจ้งผู้อื่นไม่ใช่สิฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะที่ตรวจยึดปืน9มม2กระบอกที่ก่อเหตุก็พบว่าปืนนั้นมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายนะครับเอาตอนนี้ครับเตรียมออกหมายจับผู้ก่อเหตุที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเป็นน้องชายของหนึ่งในผู้ก่อเหตุสำหรับการตรวจสอบอาวุธสงครามตามภาพที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์ตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามจับกุมตัวคนที่อยู่ในภาพเพราะเวลาโพสต์ภาพกันพี่เขาไม่ปิดหน้าเลยนะครับเขาเปิดหน้าเลยอย่างนี้ตามง่ายนะฮะก็เดี๋ยวจะเรียกมาสอบปากคำเพื่อที่ว่าจะให้ชี้แจงว่าที่มาของปืนนั้นคืออะไรลองฟังตำรวจครับที่เชิญมาสอบปากคำนะครับเฉพาะสอบปากคำนะประมาณ10คนนะฮะที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าการดำเนินคดีเนี่ยตอนนี้ก็คือกำลังจะขออนุมัติศาลออกหมายจับเพิ่มเติมนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าดำเนินคดีทั้ง10คนนะครับเพราะบางคนก็ไม่ได้เป็นคนก่อเหตุครับบางคนก็ใช่จับกลุ่มทั้งกี่คนตอนนี้ใช่ไหมครับมีการดำเนินคดีนะครับที่แจ้งข้อหานะครับดำเนินคดีไปแล้วเนี่ย1คนแต่ว่าวันนี้จะมีการทำเรื่องขออนุมัติออกหมายจับเพิ่มเติมนะครับส่วนจำนวนคนนั้นเดี๋ยวรอทางศาลพิจารณาว่าจะให้ออกหมายจับได้กี่คนเชิญเรื่องนี้คงไม่มีอะไรนะครับก็คงว่ากันไปตามสำนวนแล้วก็ว่ากันไปตามกฎหมายวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้